รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. ทางช่อง Nation TV นะคะวันนี้อยู่กับอิงแอดอิงฮาร์ดแก่แอดณัฐพัฒน์ครับตลอดเวลารายการของเรานะคะก็สามารถติดต่อพูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter @digilifetv แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ Facebook ของเรานะคะที่ facebook.com/digilifetv วันนี้ดิจิไลฟ์นะครับมีเรื่องราวอัปเดตมาบอกผู้ชมอีกแล้วนะครับเรื่องของสมาร์ทวอชนะฮะนาฬิกาอัจฉริยะจาก2ค่ายมือถือดังครับค่ะวันนี้มีเว็บไซต์มาฝากนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเขียนแล้วก็หลงรักในการอ่านค่ะแล้วก็โปรเจกต์บินทะลุฟ้านะครับจาก Google จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามดูกันนะครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงดิจิทัลแกดเจ็ตวันนี้มาแนะนำฟีเจอร์เจ๋งๆนะครับของ Samsung Galaxy S5 เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยครับใช่สาวๆไม่ควรพลาดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเข้าสู่ดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเราอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับวงการดิจิตอลเทคโนโลยีแกดเจ็ตต่างๆมากมายมาบอกกันนะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์อัปเดตครับดิจิไลฟ์อัปเดตนะครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทวอชแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวคราวเรื่องของการอุปกรณ์ที่แบบว่าหลายคนต้องการนะครับก็คือเรื่องของ wearable device นาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็เริ่มเป็นที่ฮือฮามากขึ้นเรื่อยๆ Samsung เองก็เคยเปิดตัว Samsung Galaxy Gear นะครับผมที่เป็นสมาร์ทวอชของทาง Samsung เองแล้วก็เรียกเสียงฮือฮามากพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าทางเป็น Google เองก็ออกตัว Android Wear ที่ทำให้ตัวนาฬิกาของเราเนี่ยอัจฉริยะมากขึ้นนะครับคุณอู๋เองก็ซึ่งวันนี้คุณอยู่เนี่ยตลอดค่ะนะฮะคุณอู๋เองก็เคยมาชมรายการแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนอกจากการเปิดตัวมือถือใหม่นะครับเราจะเห็นการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่จากคนที่ไม่ได้ผลิตนาฬิกาในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนาฬิกาแล้วพูดถึง Casio เรื่องของ Swatch Tag Heuer ตอนนี้เวลาพูดถึงว่านาฬิการุ่นไหนเนี่ยมาแล้วครับเอารายแรกก่อนแล้วกันนะครับSamsung นะครับ Samsung เองนะครับหลังจากที่เปิดตัว Galaxy Gear นะครับหรือ Gear 2ไปนะฮะแล้วสุด Gear Fit ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็เปิดตัวเป็นตัว Samsung Gear S นะครับผมซึ่งเป็นสมาร์ทวอชระบบไทเซนของตัวเองนะฮะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ Samsung ยังไม่ยอมใช้ Android Wear อีกแล้วครับเชื่อว่ายังใช้ Android Wear อยู่ในรุ่นต่อไปแต่ว่ามีออกมาล่าสุดเนี่ยเป็น Samsung Gear S นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอชหน้าจอเรียกว่าต่างจากคนอื่นนิดนึงคือนะครับคนอื่นเนี่ยหน้าจอของสมาร์ทวอทเนี่ยปกติจะเป็นแบนๆแบนๆเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ยเพปโป้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอทเหมือนกันใช่ก็จะแบนๆเพราะว่าหน้าจอเป็นเหมือนแล้วบอกง่ายๆฮะมันคือหน้าจอคอมพิวเตอร์แหละนะครับแต่ Samsung GS นะครับใช้เทคโนโลยีที่แบบหน้าจอโค้งได้คือทำให้โค้งรับกับตัวข้อมือจริงๆคือเน้นดีไซน์มากขึ้นใช่นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยSamsung บอกว่าไม่ต้องเอามาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับเพราะว่าจบไปตัวเองจบตัวเองหมายความว่าคือตัวนี้นะครับมี 3G ในตัวด้วยนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการใช้ S Health อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็การน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับตัววัดระดับรังสี UV บาโรมิเตอร์เรียกว่าแทบจะจบว่าอันนี้คือสมาร์ทวอชในตัวเองเลยมาตัวถัดไปนะครับตัวนี้เป็นของทาง LG บ้าง LG เนี่ยก็คือถ้าจะจำได้คุณอู๋เคยเอามาโชว์ในรายการที่อู๋นี่มีอะไรอย่างงี้เยอะมากตลอดเวลานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณอู๋ยังมี LG G Watch นะครับซึ่งเป็นตัวที่ได้จากงาน Google I/O นะครับตัวนั้นล่าสุด LG นะครับก็ออกตัว LG G Watch R นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอชที่ออกมาคล้ายๆกับเจ้าตัว Motorola 360ค่ะถ้าใครจำได้ก็คือว่าตัวปกตินาฬิกาสมาร์ทวอชปกติเนี่ยมันจะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันแบบมันดูไม่เป็นนาฬิกา
พราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นอย่างเช่นผู้ชายใส่อาจจะโอเคผู้หญิงจะบอกว่าไม่ชอบเพราะผู้หญิงต้องการรับปัดแบบเป็นวงกลมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะขอแบบสีสันนิดนึงซึ่งตอนนี้ LG G Watch R เนี่ยพูดได้ง่ายคือครับคือปรับตัวดีไซน์เนี่ยให้กลายเป็นหน้าปัดวงกลมนะครับให้คล้ายกับตัว Motorola 360นั่นแหละนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์เข้าใหม่เข้ามาอีกเยอะนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยนะฮะตอนที่เปิดเผยมาเนี่ยถือว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสเปคคอมหรือมันเป็นสเปคนาฬิกากันแน่นะฮะมันแบบว่าสเปคมันโหดขนาดนั้นเลยคือเช่นอันนี้นะฮะสเปคนะครับคือมี CPU ประมวลผล 1.2 GHz นะครับมี RAM 512 MB นะครับแล้วก็โอเคกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP6 นะครับผมแล้วก็ความละเอียดหน้าจอ 320x220 พิกเซลนะฮะใช้ระบบปฏิบัติการ Android Wear ถ้าเกิดว่าดูผ่านๆเร็วๆนะครับมันไม่ต่างจากนาฬิกามือถือดีๆอย่างเช่นพวก G-Shock เลยแต่ที่เจ๋งคือว่าพอคุณปาดหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนของเราแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวออกมาก็ถือค่อนข้างสูงเหมือนกันคืออยู่ประมาณเกือบ10,000 บาทนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหลังจากนี้ LG จะแบบว่าลดราคาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับอย่างที่บอกกันก็คือว่าหลังจากนี้นะครับเราจะเห็นค่ายมือถือหรือค่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผลิตนาฬิกา Apple จะออกไหมตอบไม่ได้นะครับ Apple จะออกไหมตอบไม่ได้เพราะยังไม่บอกนะน่าจะมาแหละนะครับจะเป็นยังไงน่าสนใจรอติดตามคุณนะฮะค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องราวในเว็บพันทิปบ้างคือแบบบางคนเนี่ยติดกันแบบว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบบสาวกพันทิปเลยใช่ค่ะตอนนี้นะคะอิงก็มีเว็บไซต์มาฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบในการอ่านแต่ว่าจะเป็นหนังสือพวกนวนิยายเว็บไซต์นี้นะคะชื่อว่าห้องสมุด .com นั่นเองชื่อตรงตัวเลยก็ได้นะครับความน่าสนใจของเว็บไซต์นี้นะคะคือจะเป็นหนังสือประเภทนวนิยายที่มีเยอะมากๆจริงๆนะคะคือเป็นแบบว่ามีแบบทุกแนวเลยอ่ะค่ะแล้วเขาก็จะแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเราอยากจะอ่านแบบว่าแนวไหนอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งมีท็อปเป็นแบบท็อป10ท็อป50อะไรเงี้ยหนังสือที่น่าอ่านที่น่าสนใจให้เราเข้าไปเลือกอ่านได้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีลิงก์ที่เราเข้าไปอ่านได้ฟรีเลยคือต้องบอกว่ามันเป็นมีหลายส่วนที่เป็นกลุ่มนิยายออนไลน์ใช่ค่ะที่ดีอย่างนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากเป็นนักเขียนหรือแบบว่าอยากหาที่เรียกว่าปล่อยของโชว์ผลงานตัวเองนะครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่แบบว่าคือพอมีคนอ่านอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเป็นหนึ่งนักเขียนที่ขึ้นไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีคนอีกมากมายที่อยากจะมาอ่านงานของเราด้วยใช่แล้วนะคะเขาก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะคะเป็นอันดับ1ประจำเดือนนะคะประจำเดือนนี้เดือนนี้อะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีแบบให้รางวัลด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเขียนดีก็อาจจะมีสำนักพิมพ์มาขอแบบติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็เอาไปพิมพ์นะครับซึ่งจริงๆในเว็บก็มีการขายหนังสือพวกนี้เหมือนกันใช่ค่ะมีการขายแล้วก็มีส่วนลดด้วยยังไงลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็อีกเว็บไซต์นึงค่ะอันนี้เหมือนเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเป็นเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ในโครงการนึงของ Dtac Accelerate ด้วยได้เราเรียกว่าเข้ารอบสุดท้ายเข้ารอบสุดท้าย5ทีมสุดท้ายนะคะกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า storylock.co คือเว็บไซต์นี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันใช้งานง่ายนะคะแล้วหน้าตามันจะคล้ายๆกับ Twitterจริงๆคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยคือเป็นเหมือนโซเชียลเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะก็คือว่าให้คนเนี่ยเข้าไปเล่าอะไรก็ตามที่ฉันอยากจะเล่าอ่ะใช่คือคอนเซ็ปต์เขาคือ good story never dies คือเดี๋ยวนี้เวลาแบบว่าสมมติอย่างใน Facebook อย่างนี้นะคะมีคนตั้งสเตตัสนึงแบบบางทีอิงก็เป็นคนที่เสพติดชอบอ่านใช่แต่ว่าพอวัน2วันปุ๊บอ่ะหายไปแล้วแล้วมันก็เซิร์ชไม่ได้เซิร์ชไม่ได้ค่ะมันก็จะตกลงไปนะคะแต่ว่าเว็บไซต์นี้นะคะคือเรื่องราวของเราที่เราเขียนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเลยนะคะการล็อกอินใช้งานเนี่ยก็ล็อกอินผ่านทาง Facebookแล้วเวลาเราเขียนข้อความอะไรลงไปนะคะคือมันก็จะกำหนดเป็นตัวตนของเราเลยอย่างของอิงก็จะเป็นอิงหาชยานุชอย่างนี้นะคะเวลาเขียนไปเนี่ยมันจะลิงก์ไปที่ Facebook โดยตรงเลยว่าเนี่ยเราเนี่ยได้อัปเดตเรื่องราวของเราลงไปครับผมค่ะรวมถึงมันจะมีแคททากอรีนะคะคือแคททากอรีมันจะค่อนข้างแปลกนิดนึงแบบว่าประสบการณ์วัยเด็กที่จำฝังใจโดนเพื่อนแกล้งอย่างเจ็บแสบบทเรียนสำคัญในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเว็บไซต์นี้ถึงแม้จะเพิ่งเปิดตัวและเป็นเพียงเบต้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มียูเซอร์มากถึง 20,000 แล้วอ่ะถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับต้องดูกันนะครับว่า Storylock เนี่ยนะครับจะกลายเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้หรือเปล่านะครับใช่แต่ว่าที่ยิ่งชอบมากที่เขากำลังมีการพัฒนาอยู่นะคะคือปกติใน Facebook เนี่ยเราทำได้แค่กดไลค์ใช่มั้ยคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบอีโมจะเป็นตัวแบบหมีแล้วคือหมีเนี่ยจะบ่งบอกได้หลากหลายความรู้สึกเป็นส่วนที่เขากำลังพัฒนาอยู่นะคะยังไงก็ใครมีโอกาสอยากเขียนเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ลองเข้าไปได้เลย storylock.co ค่ะวันนี้น้องอิงฝากทั้งอ่านและเขียนนะครับผมโปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่จะมาอัปเดตการนี้เกี่ยวกับของ Google นะครับ Google เนี่ยก็มีโปรเจกต์อัศจรรย์พันลึกอยู่ตลอดเวลานะครับ
ล่าสุดนะครับก็มีเปิดเผยครับโปรเจกต์ที่ Google กำลังจะไปบินบนฟ้านะครับซึ่งจริงๆตัวก่อนนี้ก็เคยมีแล้ว Google ก็ทำไอ้พวกเป็นโปรเจกต์ที่เป็นบอลลูนแล้วก็ให้อินเทอร์เน็ตนะฮะแต่อันนี้เป็นโปรเจกต์เอาเครื่องบินมาส่งของครับคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนการโต้ตอบกลับหรือเปล่ายังตอบไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Amazon เนี่ยเคยใช้ยานเรียกว่าอากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกว่าโดรนเนี่ยนะครับในการที่จะส่งของให้กับคนที่สั่งซื้อสินค้าจาก Amazon ไปแต่ว่ายังทดลองอยู่นะฮะ Google บอกว่าก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดอยู่นะทดลองมาแล้วด้วยใช่เป็นเวลา2ปีแล้วด้วยใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือมีการทดสอบอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วนะครับแต่ที่น่าแปลกคือว่ายานบินของ Google กับของ Amazon นี่คนละแบบคนละแบบแตกต่างกันเลยคือของ Amazon เนี่ยถ้าคิดง่ายๆมันจะเป็นเหมือนโดรนที่เราเคยคุ้นๆที่แบบว่าเป็นแบบ4ใบพัด8ใบพัดอย่างเงี้ยแล้วก็บินแนวตรงดิ่งๆอย่างเงี้ยคือดูเป็นแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเฮลิคอปเตอร์ส่วนของ Google นี่มานะเครื่องบินเลยฮะดูเป็นเครื่องบินเลยครับแล้วก็บินจริงๆตัวโปรเจกต์เนี่ยนะครับทาง Google เองก็บอกว่าเขามองว่ามันอนาคตเนี่ยเราจะใช้ยานอากาศยานและคนขับเนี่ยนะครับในการที่จะส่งสินค้าต่างได้ด้วยแล้วก็ทดสอบดูว่าจะส่งได้จริงนั่งน้อยแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์วิงเนี่ยนะฮะวิงเนี่ยก็ทดสอบอยู่ในที่ออสเตรเลียในการที่จะส่งสินค้าให้กับเรียกว่าเกษตรกรต่างๆราชนาที่แบบว่าอยู่ในโครงการทดสอบว่าถ้าเกิดว่าสั่งอาหารวันนี้มันส่งได้ไหมอะไรยังไงนะครับแน่นอนว่าทั้งเจ้าตัวโปรเจกต์ Amazon Prime Air แล้วก็ตัว Google Project Wing เนี่ยนะครับยังไม่มีการเปิดใช้จริงนะฮะเป็นแค่การทดลองอยู่เนื่องจากว่าต้องขออนุญาตอีกเยอะพอสมควรแต่ว่าให้เห็นเลยครับว่าอนาคตเนี่ยนะครับผมว่าอีกประมาณสัก10ปีแล้วกันเราขอเป็น10ปีไม่ต้องใช้คนส่งกันแล้วแล้วอาจจะแบบว่าโทรสั่งขอแล้วก็แบบว่ามีอะไรไปบินมาส่งหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆมีความแตกต่างจากของ Amazon นะคะคือของ Google จะส่งแบบว่าเน้นจากทางอากาศลงมาแบบต้องใช้ความสูงนิดนึงดรอปลงมาใช่จริงๆผมว่าเหมือนเฮลิคอปเตอร์มาส่งของแบบให้ดรอปลงมาโยนมาปิ้วปอกเงี้ยนะครับค่ะแต่ของ Amazon นี่ส่งถึงพื้นเลยเป็นแลนดิ้งนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับนี่คือดิจิทัลอัปเดตนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงช่วงหน้ามาพบกับดิจิทัลแกดเจ็ตครับกลับเข้าสู่ Digi Life ครับช่วงนี้นะครับแนะนำแกดเจ็ตเจ๋งๆรวมถึงฟีเจอร์ที่น่าใช้ประโยชน์ได้นะครับในช่วง Digi Life Gadget ครับแกดเจ็ตอาทิตย์นี้นะครับเป็นแกดเจ็ตที่เรียกว่าวางจำหน่ายมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์หลายอันที่แบบว่าคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันทำได้นะครับวันนี้นะครับในมือน้องอิงเองนั่นเลยคืออะไรครับนี่ค่ะ Samsung Galaxy S5 นะครับผมซึ่งจริงๆก็เป็นมือถือตัวเรียกว่าตัวชูโรงของทาง Samsung เลยก็ว่าได้นะครับแล้วคนรู้นะครับว่า Samsung S5 เนี่ยโอเคคุณแกรู้เลยฮะว่ากันน้ำกันฝุ่นมันสามารถมี S Pen วัดระยะได้อะไรอย่างงี้ได้นะครับถ่ายกล้องหลังที่แบบว่าเป็นหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างงี้รวมถึงระบบรักษาแบตต่างๆรู้หมดแล้วจะมารีวิวอะไรอีกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยดูคลิปทางวิดีโอ YouTube เนี่ยนะครับวิดีโอทาง YouTube เนี่ยจะเห็นว่ามันมีคลิปนึงที่อธิบายว่าการใช้ S5 กับผู้หญิงโดยเฉพาะจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่าความปลอดภัยนะครับสถานการณ์ที่มักเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าสังคมเราเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ข่าวดีเท่าไหร่นะใช่คือแบบว่าผู้หญิงโดนลักพาตัวนะคะมีคดีข่มขืนอย่างเงี้ยเยอะมากใช่หรือบางทีเนี่ยนะครับมาเรียกว่าไปเที่ยวแล้วแบบว่าอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโดนมอมยาหรือบางทีแบบว่าเอ้ยบางคนเมาแล้วแบบว่าไม่รู้ตัวหรือแบบว่าเอ้ยแบบอะไรอย่างงี้ทำยังไงดีอะไรเงี้ยฮะหรือขึ้นแท็กซี่บางทีแบบว่าเราก็มีข่าวแท็กซี่ซึ่งจริงเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยแท็กซี่เนี่ยมอมยาหรือเปล่าใช่แล้วแบบทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับมือถือของคุณเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือรุ่นอื่นเนี่ยคุณทำไงฮะก็ต้องหยิบมือถือมาแล้วก็ต้องกดโทรออกซึ่งบางทีเนี่ยกว่าจะไปกดกว่าจะเลยวุ่นวายนะฮะบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีแรงเหลือแค่การกดไม่กี่ครั้งใช่คือบางทีแบบว่าสมมติโดนลักพาตัวอย่างเงี้ยก็อ้าวทำไงอ่ะมันกดไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะลำบากโทรหาใครก็ไม่ได้หรือบางทีมือถือแบบว่าอยู่ในกระเป๋าซึ่งหยิบออกมาไม่ได้ค่ะใช่ไหมฮะพอออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าไม่รู้ว่าจะกดเบอร์ไหนอะไรยังไงนะครับตัว S5 เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติข้อหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของ emergency คือการส่งสัญญาณฉุกเฉินโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องหยิบมือถือมาดูหน้าจอก็ได้ถูกต้องนะคะนี้มีประโยชน์กับผู้หญิงอย่างเรามากๆเลยนะคะตั้งใจฟังและดูให้ดีเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือต้องไปซื้อเครื่องนี้ก่อนต้องมีต้องใช้ต้องมีเครื่องนี้ก่อนนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะแอปนะคะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องไปตัวช่วยเหลือตัวช่วยเหลือซึ่งตรงนี้สังเกตว่ามันเป็นเหมือนไซเรนนั่นแหละฮะนะครับพอเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยน้องอีจะเห็นว่ามันต้องบอกว่าให้เพิ่มรายชื่อหลัก
ใช่ค่ะรายชื่อหลักคนที่จะมาช่วยชีวิตเรานั่นเองนะคะแล้วก็เลือกจากรายชื่อนะครับซึ่งจริงตอนนี้มือถือในนี้เป็นตัวเดโมเราจะมีมือถือมีชื่อ2คนนะครับคือ ชื่อผมกับชื่ออูนั่นแหละได้ค่ะพี่แก่กับพี่อูนะคะก็กดเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมี2คนนี้แหละเป็นผู้ช่วยชีวิตเราแล้วนะแล้วก็จัดการรายชื่อหลักนะครับค่ะซึ่งตรงนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือการเปิดโหมดนะครับก็ส่งความช่วยเหลือส่งข้อความช่วยเหลือนะฮะค่ะทีนี้พอน้องอิงตั้งค่าเสร็จแล้วสถานการณ์จริงจะเกิดอะไรขึ้นครับง่ายจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าอิงโดนจับหรือแบบว่ากำลังอยู่แบบว่าภาวะที่แบบไม่สามารถขยับอะไรมากกว่านี้ได้ก็คือจะโดนยึดโทรศัพท์ไปใช่นะครับสิ่งที่อิงทำได้คือการหยิบโทรศัพท์มากดอย่ารวดเร็ว3ครั้งนะครับสมมติน้องอิงลองหยิบมากดเลยเร็วๆนะครับเดี๋ยวต้องโชว์หน้าโจทย์ครับให้ผู้ชมด้วยนะครับสมมติกดดูรัวปึ๊กนะฮะถ้าเกิดสังเกตนะครับคือด้านบนเนี่ยมันจะขึ้นบอกแล้วว่ากำลังส่งสัญญาณช่วยเหลือไปนะครับซึ่งมันจะทำการส่ง MMS นะฮะ MMS เนี่ยนะครับแล้วก็ SMS เนี่ยระบุตำแหน่งคือมันจะมีระบุตำแหน่งจุดของตัวมือถือนะครับผมภาพจากกล้องหน้าภาพจากกล้องหลังและเสียงณตอนนั้นเสียงด้วยใช่นะครับซึ่งตอนนี้มันส่งมาในเครื่องผมแล้วอย่ารวดเร็วนะครับเร็วมากผมให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้มาเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ส่งให้คุณอู๋ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับพี่อู๋ไปเที่ยวอยู่คงตกใจก็คงตกใจแบบว่าเอ๊ะพวกคุณทำอะไรกันนะฮะก็จะเป็นข้อความนะครับบอกมาเลยฮะว่าตอนนี้นะครับ SOS พร้อมโลเคชันสถานที่นะครับผมช่วยฉันด้วยนะครับเสนอโลเคชันสถานที่ภาพจากกล้องหน้าภาพจากกล้องหลังซึ่งจริงๆก็อาจจะแบบถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมดีเนี่ยก็จะบอกได้ว่าตอนนี้อยู่ภาพสถานที่เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับส่วนผมกดสถานที่ SOS สถานที่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้า Google Map ของผมเพื่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เมื่อกี้น้องอิงส่งสัญญาณมาเนี่ยนะครับอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะครับข้อดีของตรงนี้เนี่ยคือว่าน้องอิงสามารถเพิ่มรายชื่อได้ทั้งหมด4รายชื่อนะฮะ4รายชื่อปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยทำให้น้องอิงเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับก็คือจะส่งไปให้ตอนนี้คือคุณอู๋ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะได้เมสเซจบอกว่ามาช่วยอิงด่วนนะครับอิงว่าจะดีมากเลยถ้าเรามีเพื่อนเป็นตำรวจนะใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มี Samsung S5 นะครับให้กับเรียกว่าเป็นบุตรสาวนะครับภรรยาแฟนอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาใช้นะครับให้เปิดโหมดนี้แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเปิดฉุกเฉินแล้วปุ๊บเนี่ยก็กดตัวขึ้นมาได้แต่จริงๆว่าผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช่คือบางคนบอกว่าเอ๊ะฟังก์ชันนี้เพื่อผู้หญิงเปล่าผู้ชายก็ใช้ได้นะฮะถูกต้องค่ะแล้วใช้งานง่ายมากใช่ครับแล้วจริงๆผู้ชายเองก็ใช้ว่าอันตรายทุกวันนี้ก็น้อยกว่าผู้หญิงนะฮะเพราะว่ามันก็จะมีเหตุแบบว่าบางทีเช่นคนตีกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แบบบางทีอยู่บนทางด่วนรถชนตู้มตามแล้วแบบใช่แบบมีโจรขโมยรถอีกนะวุ่นวายวุ่นวายอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาฝากกันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีได้นะครับผมนี่คือดิจิทัลของวันนี้นะครับติดตามชมดิจิทัลนะครับทุกวันจันทร์อังคาร11:00 ถึง 11:30 ทางเดชั่นทีวีครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter @digilivetv แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้รายการเรานะคะที่ facebook.com/digilivetv ค่ะดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilivetv รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับ www.digilive.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ